สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูการใช้งานของเจ้าคลิกตัดไม้วงดีตัวนี้นะครับเมื่อต่อใช้งานร่วมกับทิมเมอร์ผมก็จะนำเสื้อของทิมเมอร์นะครับมายึดเข้ากับตรงปลายสกรูตัวหนอนของคลิกนะครับแล้วก็ลองรัดให้แน่นจากนั้นเราก็มาตั้งระยะความยาวของวงดีนะครับที่เราต้องการตรงนี้จะเป็นตั้งรัศมีนะครับของวงดีความยาวนี้จะอยู่ที่100เซนนะครับผมก็จะตั้งรัศมีตรงนี้เท่ากับ50เซนโดยวัดจากระยะกึ่งกลางของทิมเมอร์นะครับมาถึงกึ่งกลางของชิกส่วนความกว้างนี่จะเป็น30เซนนะครับของระยะรัศมีจะได้วงดีที่มีความกว้างเท่ากับ60เซนนะครับเมื่อตั้งค่าได้แล้วก็ลองรัดให้แน่นนะครับจากนั้นก็ทำการยึดตัวจิ๊กเข้ากับไม้ที่เราจะตัดนะครับก็นำทิมเมอร์มาสวมลงไปเปิดสวิตช์นะครับแล้วค่อยๆกดทิมเมอร์ให้ดอกจมลงไปนะครับประมาณ5มิลค่อยๆกินทีละน้อยนะครับไม้อัดที่ผมตัดอยู่นี้ผมใช้ขนาดความหนา15มิล2แผ่นนะครับประกบกันโดยผมจะกินเข้าไปทีละ5มิลนะครับเมื่อตัดครบรอบแล้วก็เรามาตั้งดอกลงไปอีกนะครับทีละ5มิลกินแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้เซาะขี้เลื่อยที่อยู่ในร่องออกด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เวลาเราเคลื่อนทิมเมอร์ไปแล้วมันจะติดนะครับก็ทำแบบนี้ไปนะครับประมาณ4รอบ5รอบนะครับตามความหนาของไม้ที่เราตัดส่วนรอบนี้ก็จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับจะสังเกตว่าดอกของทิมเมอร์จะกินได้เร็วมากเลยนะครับเพราะว่าขี้เลื่อยที่เราตัดแล้วมันจะออกไปนะครับมันจะไม่ได้อยู่ในร่องทำให้เวลาเราใช้ทิมเมอร์กัดไปแล้วก็มันสามารถกัดเนื้อไม้ได้เร็วนะครับแล้วก็จะมีขี้เลื่อยติดตามร่องก็เสร็จแล้วนะครับการตัดด้วยวิธีนี้จะได้รอยตัดที่สวยนะครับรอยตัดที่คมที่สวยไม่เหมือนการใช้จิ๊กซอว์นะครับรอยตัดจะค่อนข้างจะเบี้ยวก็เราก็จะได้ไม้วงดีที่สวยแบบนี้นะครับนำไปใช้ในงานที่เราต้องการได้นะครับ